มาดูข่าวลิเวอร์พูลกันหน่อยค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะเรื่องของการต่อสัญญาของ3นักเตะเอางี้เริ่มที่เทนต์ก่อนเลยตอนนี้เนี่ยสถานการณ์หลายๆคนก็เริ่มใจตุ้มๆต่อมๆกับเทรนต์แต่เห็นล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวมาว่าลิเวอร์พูลพร้อมที่จะทุ่มค่าเหนื่อยมหาศาลครั้งสำคัญนะให้กับเทรนต์ก็เข้าใจได้เพราะว่าระดับเทนต์ตอนนี้ถ้าให้มองนะมันมีสื่ออย่างเทเลกราฟคุณคริสเนี่ยเขาได้วิเคราะห์ไว้เขาบอกว่าเทรนต์นี่เหมือนแบบระเบิดที่ถอดสลักแล้วอะคือมันไปถึงจุดที่ต้องประสบความสำเร็จแบบนึกออกไหมมันมาถึงจุดสูงสุดเลเวลพีคแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือถ้าไปสมมติไปมาดริดมันก็คือแบบโหสูงสุดแต่ถ้าอยู่ลิเวอร์พูลค่าเหนื่อยหรืออะไรก็ตามมันก็ควรจะต้องสมน้ำสมเนื้อมันต้องถมไหมครับอะมันต้องถมไปเท่ากับระดับโมซาล่าเวอร์จิลฟันไดอะไรอย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นการเจรจาต่อสัญญากับเทรนต์ซึ่งลึกๆ ก็คิดว่าเทรนต์ก็ถ้าเลือกได้ก็อาจจะอยากอยู่ลิเวอร์พูลแหละแต่ทีนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่บอกเกิดขึ้นไงเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนอะไรแต่อันนั้นคือคนหนึ่งที่ลิเวอร์พูลพร้อมจะทุ่มแต่ทีนี้มันมีการคาดการณ์กันค่ะว่าตามที่เคยเล่าไปก่อนว่าไอ้คนที่จะไม่อยู่สมมตินะใน3คนเนี้ยความเป็นไปได้ที่สุดน่าจะเป็นโมซาร่าคือสื่อเขาคาดการณ์กันว่าดีไม่ดีเนี่ยโมซาร่าอาจจะอยู่ฤดูกาลนี้แล้วก็เซย์กู๊ดบายฤดูกาลหน้าเพราะเรื่องสัญญามันยังไม่ได้ไม่รู้ไม่มีข่าวมาเลยว่าคืบหน้าหรือเปล่านะคะแต่โมเนี่ยไปอเมริกาพรีซีซั่นใช่ก็คือเบิกบานดีนะซ้อมหูกล้ามอย่างโหดใช่คราฟฟิตมากดูแลร่างกายดีมากดูแลร่างกายดีมากนะคะแล้วก็แต่ตอนนี้เชื่อว่าเขาก็ปล่อยให้เอเจนต์เขาว่าคุณอับบาสเนี่ยเจรจาไปนะโมเนี่ยอายุคือเรื่องของอายุตอนนี้โมกับฟานไดสิ่งที่สำคัญคือนโยบายของลิเวอร์พูลกับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดคือนักเตะที่อายุเกิน30ปีเรื่องของการเพิ่มค่าเหนื่อยไม่คุยนะมันไม่ใช่ว่าอย่างนั้นแล้วมันจะกลายเป็นขั้นบันไดสัญญาระยะยาวอาจจะไม่ได้คุยกันขนาดนั้นเกิน28นี่คือใช่แต่ทีนี้2คนนี้จะเป็นข้อยกเว้นหรือเปล่าถูกปะข้อยกเว้นหรือเปล่าเพราะคนนึงก็เป็นคนสำคัญที่อาร์เน่สล็อตอยากได้ก็คืออยากให้อยู่คือฟานไดลูกพี่ส่วนโมเองก็เป็นคนสำคัญเช่นเดียวกันมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้สถานการณ์นอกจากไอ้เรื่องที่ไม่เซ็นนักเตะใหม่เข้ามายังไม่ได้เซ็นเนี่ยนะที่รออยู่ตอนนี้มันมีแค่ฟูลแลมกับลิเวอร์พูลที่ยังไม่มีนักเตะใหม่เข้ามาเลยฟูลแลมจะมีแล้วเดี๋ยวก่อนผมมีคำถามว่าทำไมตลาดการซื้อขายรอบนี้มันเงียบขนาดนี้เพราะอะไรคือเอาอย่างนี้ตามที่ได้ยินมาที่สื่อเขาวิเคราะห์ที่ไปแคะกันมาเขาบอกว่าอันนี้ซอสเองก็อยากที่จะวิเคราะห์นักเตะแต่ตอนนี้ปัญหาคือคุณเห็นถ้าป๊อปเห็นรายชื่อที่ไปอเมริกามันมีประมาณ5คนที่เป็นนักเตะแบบระดับซีเนียนะวะโซบอสไลน์มันมีอาการเรียกว่าซีเนียโซบอสไลน์โม5คนเองเหรอมีชิมิการ์ดมีเอาเวนโดโรบัสันไปยังอ่ะเมื่อกี้เห็นขึ้นเครื่องบินนี่อ่ะคือพวกเนี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะอาจจะมีตามมาเซตที่ได้พักพอแล้วอย่างพวกอลิสองเบเกอร์ครับฟานไดอาจจะตามมานะซึ่งยังไม่ได้บอกว่าจะตามไปที่อเมริกาหรือเปล่าครับแล้วก็ที่เหลืออีกไอ้ฝั่งกลางกับฝั่งขวาที่เขาขึ้นมาในตารางอ่ะเป็นแบบเป็นดาวรุ่งเป็นน้องๆอะคาเดมี่อะไรเงี้ยขึ้นมาหมดเลยก็เลยกลายเป็นว่าแฟนที่พิตสเบิร์กอ่ะเกมแรกที่จะเจอพิตสเบิร์กที่เล่นที่พิตสเบิร์กก็คือวันเสาร์เช้าครับตรงกับเวลาประเทศไทยแฟนบอลแบบซื้อไปดูซื้อบัตรไปดูใครฟานไดก็ไม่มาคนนั้นก็ไม่มาแต่มีโมไงโมก็ได้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่ว่าตลาดซื้อขายยังเงียบแบบกริปเลยอ่ะเข้าใจผมเข้าใจแฟนลิเวอร์พูลเลยคือเบียร์กันคอปไม่อยู่ด้วยไงใช่แล้วมันเงียบแบบมันเงียบเงียบไปจริงๆปีนี้แมนซิตี้เองก็สตาร์ทมาน้อยเหมือนกันแต่เรือใบสีฟ้าเป็นทีมที่เสริมไม่ค่อยปริมาณอยู่แล้วไงเนี่ยเขาต้องไปดูสักคนนึงอ่ะแรงๆนะคะไปตามดู Inside Training ไปส่องอนาคตเด็กๆในทีมได้